เหนื่อยก็หยุดพักขาฟ้าดินมาคอยนวดทีไม่เห็นต้องรีบต้องร้อนแรงไปแข่งขันกับใครนั่งอยู่ริมถนนถ้าคุณมองอย่านึกแปลกใจวันนี้จะพาไปชิมอะไรคงต้องตามไปดูคลิปนี้เราจะมารีวิวหมูแดงเจ้าดังจากร้านสิริพรโภชนาเป็นร้านเก่าแก่มานานที่อยู่ย่านเสาชิงช้าอยู่ในถนนมหันต์นพเข้าไปเพียงนิดเดียวเองก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมครับตัวหมูแดงของร้านสิริพรโภชนามาพร้อมน้ำราดเข้มข้นน้ำจิ้มเปรี้ยวๆพร้อมด้วยต้นหอมนะครับร้านนี้เขาขายเป็นขีดนะครับขีดละ70 บาทคุณต้องซื้อเป็นขีดเท่านั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อร้อยหนึ่งเขาไม่ขายนะครับคุณต้องซื้อขีดหนึ่งหรือ2 ขีดไปเลยเรียกว่ามาตรฐานสูงทีเดียวเลยเป็นร้านเก่าแก่มากเลยครับเดี๋ยวเรามาทำการชิมกันดูว่าจะอร่อยสมใจหรือไม่ครับผมเรามาชิมกันเลยนะครับตัวหมูเขาย่างได้ดีมากเลยครับแห้งหอมนุ่มมีความหอมของกลิ่นถ่านเข้ามานะครับผมน้ำจิ้มเขาก็ไม่หวานมากกำลังดีรสชาติดีครับผมตบด้วยต้นหอมเข้าไปอีกรู้สึกว่าดีเข้ากันเลยครับผมนอกจากข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วยังมีเมนูให้เลือกมากมายเช่นไส้เป็ดพะโล้และที่เป็นพระเอกของที่ร้านก็คือต้มยำไข่ปลากระพงซึ่งคนที่ทำงานที่กทม.มากินกันเยอะมากเราจะลากันตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปสวาปามให้หมดคลิปหน้าเราจะพาไปชิมกันที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผม